ขอข้าพเจ้าในพวัจนะคำข้าพเจ้ามีคำคำว่าในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อที่33องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าเราต้องบอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ในโลกนี้ท่านทั้งหลายจะประสบความทุกข์ยากแม้ว่าเป็นปีอะไรแม้ว่าเป็นปีใหม่แล้วความยากลำบากของปีที่แล้วจะมีในปีนี้ด้วยแม้ว่าทุกปีเลยจะมีความยากลำบากเพราะองค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าในโลกนี้เราจะถูกความยากลำบากเราจะมีประสบการณ์กับความยากลำบากแม้ว่าปีไหนแม้ว่าขี่ลอยปีที่แล้วขี่ผ่านปีที่แล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากอย่าคิดต่ำโลกนี้ถูกหลอกลวงเขาคิดว่าเพราะปีใหม่ทุกสิ่งจะใหม่หมดไม่ใช่เป็นหาของปีที่แล้วจะมีในปีนี้และจะแย่กว่าปีที่แล้วด้วยแต่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าแม้ว่าในโลกนี้เราจะประสบความทุกข์ยากองค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าแต่จงชื่นใจเถิดเราจะชื่นใจได้อย่างไรองค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเพราะเราเราได้ชนะโลกแล้วในองค์พระเยซูคริสต์เราได้มีชัยชนะใครอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์จะมีชัยชนะทั้งหลายแม้ว่าเขาเรียกว่าปีนี้เป็นปี2021ในภาษาอังกฤษก็ปี2021เราจะสะกดไม่ใช่2020 O-N-E O-N-E แปลว่า oneคือหนึ่งนักของเราคริสเตียนเราจะสะกดว่า2021 W-O-N ในภาษาอังกฤษ W-O-N แปลว่าชนะหรือชนะแล้วเพราะในภาษาอังกฤษ win คือชนะ one คือชนะแล้วเราชนะแล้วในองค์พระเยซูคริสต์เพราะองค์พระเยซูคริสต์ชนะโลกนี้แล้วและแม้ว่าเรายังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากในองค์พระเยซูคริสต์เรามีสันติสุขได้ในองค์พระเยซูคริสต์เรามีชัยชนะได้เพราะองค์พระเยซูคริสต์ชนะโลกนี้แล้วแต่เราจะอยู่ในชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ในปีนี้ได้อย่างไรเราต้องอยู่ในน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่2มีคำเขียนไว้ว่าในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่2มีคำเขียนไว้ว่าอย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้ถ้าจะทำตามชาวโลกนี้เราจะไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามันเช่นชาวโลกนี้คิดว่าปีใหม่แล้วปัญหาเก่าๆจะเปลี่ยนใหม่หมดไม่ใช่อย่าทำตามชาวโลกนี้เพราะปัญหาในปีที่แล้วจะมีในปีนี้ด้วยความยากลำบากของปีที่แล้วจะมีในปีนี้ด้วยเพราะในโลกนี้จะมีแต่ความยากลำบากอย่าทำตามชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ในภาษาไทยแปลผิดเพราะอันนี้เลยว่าพระคัมภีร์ฉบับ King James ฉบับ King James อยู่ในภาษาอังกฤษแล้วในฉบับ King James ในภาษาอังกฤษที่แปลถูกต้องมีคำเขียนไว้ว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่หรือในภาษาอังกฤษ Renew your mind ต้องให้ความคิดใหม่ต้องทำให้มีความคิดใหม่เพื่ออะไรเพื่อท่านจะลายจะได้สับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วในภาษาใจเขาเขียนเพียงว่าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมในภาษาอังกฤษคือว่าจะได้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าที่ดีคือพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าดีหรือชอบพระทัยคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพ
พระประสงค์กระบองเกิดชอบประจายและดียอดเยี่ยมนายพระประสงค์และน้ำประจายกับพระเจ้าไม่ได้ดีเฉยๆดียอดเยี่ยมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราอยู่ได้ในน้ำประทานของพระเจ้าและในพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะแล้วแม้ว่าอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากในองค์พระเยซูคริสต์เราจะชนะได้เราอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์เพราะองค์พระเยซูคริสต์ชนะแล้วและชนะเป็นที่ดียอดเยี่ยมเราจะมีชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นที่ดีและที่ดียอดเยี่ยมแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราอย่างไรฟิลิปปีบทที่3มีคำเขียนไว้ว่าในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13มีคำเขียนไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไหว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและนอนตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วจะเปลี่ยนความคิดของเราด้วยอะไรด้วยเราต้องลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วแม้ว่าอะไรที่ดีที่ผ่านไปแล้วและอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านไปแล้วเราต้องลืมทั้งหมดเลยเพื่อเราจะนอนตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ได้คิดถึงอดีตเราต้องลืมแล้วสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่เราอาจจะเคยทำเราต้องลืมด้วยขอข้าพเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของเราทั้งหมดเลยแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระเจ้าจะให้อภัยทั้งสิ้นแล้วไม่ใช่แค่นี้เองมีคำเขียนไว้ว่าในหนังสือฮีบรูบทที่8อยู่ในหนังสือฮีบรูบทที่8มีคำเขียนไว้ว่าฮีบรูบทที่8ข้อที่12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของข้าและจะไม่จดจำบาปและความชั่วของข้าอีกต่อไปพระเจ้าไม่ได้ให้อภัยความผิดบาปของเราอย่างเดียวพระเจ้าทรงไม่จดจำความผิดบาปของเราด้วยถ้าพระเจ้าให้อภัยเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยถ้าพระเจ้าลืมไม่จดจำความผิดบาปของเราต้องลืมไม่จดจำความผิดบาปของเราด้วยเพื่อเราจะได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมเพราะในน้ำพระทัยพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเราจะมีชัยชนะได้เพราะองค์พระเยซูชนะโลกนี้แล้วถึงปีใหม่นี้จะได้เป็นปี2021 WON ชนะแล้วอยู่ในชัยชนะได้แต่เราต้องลืมสิ่งที่ผ่านมาเราต้องลืมอดีตเราต้องนอนตัวมองออกไปข้างหน้าเราต้องมองที่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราและเมื่อพระเจ้าให้อภัยความผิดของเราความบาปของเราและพระเจ้าไม่จดจำความผิดบาปของเราด้วยเราต้องลืมเหมือนกันเหมือนเช่นการที่ผมได้รับคำบังเกิดใหม่การที่ผมได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์การที่ผมรับพระเจ้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ก่อนนั้นผมเคยต่อยมวยจริงๆแล้วสาเหตุที่ผมอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเพื่อจะต่อยมวยไทยแล้วในปี1992ค.ศ.เมื่อเกือบจะ30ปีที่แล้ว29ปีที่แล้วผมได้ย้ายค่ายมวยจากค่ายเล็กๆแต่อยู่ในค่ายใหญ่
ที่มีไข้เชียร์สิงดังตอนนี้จะได้ต่อยมวยจริงแล้วตอนผมอายุ18ปีเมื่อปี1992คศเมื่อ29ปีที่แล้วตอนผมอายุ18ปีแล้วในค่ายใหญ่นั้นเขาให้ผมขึ้นเวทีกับนักมวยที่เก่งกว่าผมแข็งแรงกว่าผมมีประสบการณ์ในต่อยมวยมากกว่าของผมแล้วจริงๆแล้วเขาให้ผมจะขึ้นเวทีนั้นเพื่อจะถูกน็อกเพราะนักมวยคนนั้นเขาแข็งแรงและเขาจะให้นักมวยคนนั้นมีได้ชนะและชนะน็อกด้วยผมก็ลุกขึ้นอเมริกาเวียดนามแต่คนไทยจะเรียกว่าฝรั่งจะไม่เรียกว่าลุกขึ้นเพราะว่าผมเป็นลุกขึ้นอเมริกาเวียดนามเขาจะมองผมว่าเป็นฝรั่งแล้วเมื่อ19ปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นเวทีต่อยมวยเขาคิดว่าผมเป็นนักมวยฝรั่งแล้วในความคิดของคนไทยนักมวยไทยสมัยก่อนนั้นเขาจะคิดว่าฝรั่งหน้าท้องไม่แข็งแรงแล้วจะให้คู่ต่อสู้มาต่อยหน้าท้องผมเลยเพื่อชนะน็อกผมเลยเพื่อเขาจะได้มีโอกาสที่ชนะน็อกผมได้แต่ผมทนโดนเขาต่อยมาตรงที่หน้าท้องตลอดเลยโดน5ยกผมโดนทนเจ็บจึงหมดตัวเลยเจ็บจึงเข้าขาเลยเจ็บจึงเข้าขลังเลยเจ็บจึงหมดตัวเลยแต่ที่ผมไม่ทำไม่ยอมล้มเลยจริงๆแล้วถ้าผมล้มก็ดีจะได้โดนนิดหน่อยแต่ผมทน5ยกยกละมี3นาทีก็รวมกันหมด10กว่านาทีผมโดนคนที่นักมวยที่แข็งแรงมาต่อยหน้าท้องผมเลยนอนต่อยเลยแล้วแฟนมวยก็เชียร์ทุกครั้งที่ผมถูกต่อยที่หน้าท้องมีคนจะเชียร์เขาจะอยากให้ผมถูกน็อกเขาจะให้ผมล้มเลยแม้ว่าบางครั้งผมโดนและมอนที่เชือกขาก็หมดแรงผมยังยืนตัวเลยและทุกตอนทุกต่อยเลยทุกต่อยเลยเมื่อลงเจวีที่แล้วแพ้คะแนนไม่ได้แพ้น็อกแฟนมวยไม่พอใจเขาอยากเห็นว่านักมวยฝรั่งแพ้น็อกเขาจัดการให้เราต่อยอีกแค่อีก 2-3 นาทีต่อ3อาทิตย์ต่อไปเราจะขึ้นเวทีใหม่และต่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วผมต้องต่อยคนนั้นถ้าผมจะคิดถึงที่ผมแพ้ในวันนั้นแน่นอนจะไม่กล้าต่อยกับเขาอีกเราต้องลืมถ้าผมจะคิดถึงที่ผมถูกต่อยหน้าท้องที่เจ็บขนาดไหนแน่นอนจะไม่อยากขึ้นเวทีต่อยมวยอีกผมต้องลืมแม้ว่าผมได้แพ้แล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบคือแพ้แม้ว่าผมแพ้ไปแล้วผมต้องลืมถ้าไม่ลืมจะไม่มีโอกาสที่ชนะเขาได้อีก 2-3 อาทิตย์ต่อไปในวันนั้นผมต้องซ้อมเลยเวลาซ้อมอยู่จะไม่คิดถึงที่แพ้ต้องคิดถึงจะชนะเขาได้อย่างไรจะต้องทำอะไรถึงจะชนะเขาไม่ต้องคิดถึงว่าผมแพ้อย่างไรผมต้องลืมผมต้องคิดถึงขณะว่าจะชนะเขาได้ไงขอข้าพเจ้าสำหรับพ่อผมในไฟเนื้อหนังจริงๆแล้วถ้าไม่มีพ่อผมจะไม่มีผมก็จริงแล้วในธรรมชาติแต่มากกว่านั้นอีกถ้าผมไม่มีพ่อผมผมจะไม่ได้เป็นลูกผู้ชายแบบนี้ลูกตัวผู้ชายจริงแบบนี้ผมจะไม่เป็นคนแข็งแรงแบบนี้ผมจะเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เลยผมต้องขอข้าพเจ้าพระเจ้าให้มีพ่อแม้ว่าพ่อผมอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเราอธิษฐานเพื่อแต่เป็นคนที่ทำให้ผมแข็งแรงเข้มแข็งแล้วในวันนั้นกำลังจะขึ้นเวทีใหม่อีกแค่กี่วันต่อไปพ่อผมกับผมมาดูวิดีโอด้วยกันเกือบพ่อกับผมเราเป็นแฟนมวยสากลแม้ว่าแต่ก่อนผมต่อยมวยไทยแต่พ่อกับผมเราชอบดูมวยสากลและพ่อผมตอนนั้นได้วิดีโอใหม่จากสหรัฐอเมริกาที่จะสอนวิธีที่จะทำที่จะต่อยมวยสากลและเราดูด้วยกันเพราะว่าเราถือว่าสนุกเราเป็นแฟนมวยสากลแม้ว่าเป็นนักมวยไทยแต่เป็นแฟนมวยสากลแล้วตอนที่ดูวิดีโอนั้นในวันนั้นพอดีเลยคู่มวยสากลนั้นสอนตามวิดีโอว่าจะทำอะไร
เมื่อคนจะต่อยหน้าท้องเขาสอนวิธีเมื่อหมัดมาแล้วมาบองยังไรและอัปปะคัตหรือส่งฮุกต่อไปผมได้รับคำตอบแล้วเพราะว่าผมหาเลยในสองสามอาทิตย์ว่าจะชนะคู่ต่อสู้อย่างไรผมไม่ได้คิดถึงว่าเขาชนะผมอย่างไรผมไม่ได้คิดถึงว่าผมแพ้อย่างไรผมคิดถึงตลอดเลยว่าจะทำอย่างไรจะชนะเขาได้แล้วอีกกี่วันที่จะขึ้นเวทีใหม่ได้รับคำตอบแล้วเมื่อเขาจะต่อยหน้าจองต้องป้องอย่างนี้ส่งอัปปะคัตหรือส่งฮุกไปอีก2 3 4วันผมก็ซ้อมเวลาต่อยกระสอบซ้ายไม่ได้คิดถึงที่ผมแพ้ไม่ได้คิดถึงเจ็บขนาดไหนคิดถึงว่าจะทำอย่างไรเวลาขึ้นเวทีจะป้องกันอย่างไรและจะทำอย่างไรทำเลยๆคิดเลยๆอนาคตไม่ได้คิดอดีตไม่ได้คิดที่ผมแพ้คิดที่ชนะเขาได้ไงในวันนั้นขึ้นเวทีใหม่เวลาขึ้นเวทีดูคู่ต่อสู้ในวันนั้นเขาซ้อมหนักกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมถ้าผมคิดถึงเมื่อ2 3อาทิตย์ที่แล้วที่เขาชนะผมอย่างไรฉันต้องกลัวเขาเขาแข็งแรงมากขึ้นเขาก็ซ้อมหนักขึ้นจะแพ้แน่นอนถ้าผมคิดถึงอดีตแต่ผมไม่ได้คิดถึงอดีตลืมผมคิดถึงว่าจะชนะเขาในยกนี้ในครั้งนี้อย่างไรแม้ว่าเขาเข้มแข็งกว่าผมมีกล้ามเนื้อมากกว่าผมอาจจะตัวใหญ่กว่าผมด้วยผมไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อเขาจะต่อยหน้าท้องผมเลยจะบ้องยังไงส่งอัปปะคัตให้เขาและส่งฮุกอีกต่อไปคิดถึงอย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้คิดถึงเดิมไม่ได้คิดถึงที่ผมแพ้ไปแล้วคิดถึงจะชนะเขาอย่างไรยกแรกมาต่อยมวยเพราะเขาเข้มแข็งกว่าผมแล้วขอผมด้วยเขาต่อยหน้าผมผมบอกไม่จังผมไม่ได้แพ้ไม่ได้ถอดใจไม่ได้คิดโอ้อีกแล้วโดนนี้ไม่คิดอย่างนี้เลยคิดถึงอนาคตตลอดเลยว่าครั้งหน้าที่เขาต่อยหน้าท้องผมจะทำอย่างไรในยกที่หนึ่งยังสู้อยู่โดนอีกเลยผมไม่ได้ถอดใจไม่ได้คิดถึงอดีตคิดถึงว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำอย่างไรหมดยกในเวลายกที่หนึ่งยกที่สองคิดถึงตลอดเลยว่าครั้งหน้าเขาต่อยหน้าท้องผมจะทำอะไรยกที่สองเขาเราต่อสู้อีกต่อยกันอีกมาถึงแล้วเขาเอาทุกอย่างเลยจะมัดตรงเพื่อจะนับผมได้เมื่อส่งไปแล้วละทันทีเลยบองกันเลยเมื่อบองกันไปแล้วส่งอัปปะคัตเมื่อส่งอัปปะคัตหน้าเขาขึ้นส่งฮุกมาเลยเขาถูกนับลงที่เชือกกรรมการให้หยุดให้ผมชนะวันนั้นลงเวทีคนแรกที่เจอผมเป็นนักมวยญี่ปุ่นเขามาหาผมล่ะและบอกในภาษาอังกฤษว่า You Champion เขาบอกผมว่าเป็นแชมเปี้ยนแค่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมลงเวทีมีแต่คนหัวเราะมีแต่คนว่าผมฝรั่งหน้าท้องไม่แข็งแรงฝรั่งครั้งนี้ลืมหมดเขาเรียกผมว่าแชมเปี้ยนลงเวทีแล้วมีนักมวยไทยคนหนึ่งจะช่วยที่จะถอดนวมเมื่อจะช่วยผมถอดนวมแล้วเขาบอกผมว่ารู้ไหมตอนนี้เราทุกคนกลัวคนเลยเมื่อ 2-3 นาทีแล้วทุกคนหัวเราะผมเลยตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่หัวเราะแล้วมีแต่กลัวเลยเขาบอกผมว่าคนเข้มแข็งมากนะทุกคนกลัวเลยมีผู้จัดการเรียกผมไอ้โทนี่ผมมาหาเลยครับสวัสดีครับเขาให้ผมรู้จักโปรโมเตอร์คนหนึ่งและบอกผมว่าแล้วครั้งหน้าจะต่อยออกทีวีเตรียมพร้อมไหมลืมบทที่ผมแพ้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าได้ชัยชนะและที่ผมไปแพ้เมื่อ 2-10 ที่แล้วทุกคนลืมหมดเพราะอยู่ในชัยชนะแล้วหลังจากคู่นั้นได้ต่อยออกทีวีด้วยในประเทศไทยเพราะอยู่ในชัยชนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราที่เป็นคริสเตียนในปีนี้ได้ถ้าเราลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วความผิดบาปที่เราผ่านมาแล้วเราต้องลืม
สิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเราต้องลืมหมดพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์จะไม่จดจำความผิดบาปของเราเราต้องลืมเหมือนกันแล้วเมื่อเรายืนนายประทานของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมเมื่อเราอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนจะลืมว่าเราเคยทำอะไรแต่ก่อนพอเมื่อเราชนะแล้วทุกคนจะลืมอดีตของเราเพราะเราเป็นผู้ชนะในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่ในองค์พระเยซูคริสต์ปีนี้ให้อยู่ในชัยชนะขององค์พระเยซูทีนี้ตอนนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วไม่สำคัญเกิดขึ้นให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นยุคสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ในชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่าทำตามโรคนี้ที่คิดว่าเป็นหาปีที่แล้วจะไม่มีในปีนี้อย่าคิดอย่างนี้เลยความยากลำบากที่มีปีที่แล้วจะมีในปีนี้ด้วยแต่เราอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราด้วยพระวจนะคำกรองต้องลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องลืมสิ่งที่เราทำไม่ดีที่แล้วเราต้องลืมความผิดบาปของเราแล้วเราต้องลุกขึ้นมาใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมคือในชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราชนะโลกนี้แล้วด้วยชัยชนะของพระเยซูคริสต์เราชนะมันกันทั้งปีใหม่นี้จะได้เรียกว่า2021 WON ชนะแล้วให้เป็นอย่างนั้นในองค์พระเยซูเจ้าให้เปลี่ยนความคิดใหม่ของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมแม้ว่าโลกนี้ยากลำบากมากขึ้นเราอยู่ที่น้ำพระทัยพระเจ้าที่สุดยอดดียอดเยี่ยมเลยขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน